ือนเนาะเลี้ยงขี้เกือนนี่ซ่านนั่นบ่อนั้นอ้างที่เฮาสิเลี้ยงนะก็ได้เลี้ยงได้หลายแนวเลี้ยงสิคือจะได้เลี้ยงสะอาดได้มีอ้างสิบังก็ได้ถ้าวันนั้นเฮาเลี้ยงเฮ็ดแบบเปียงก็ได้เนาะที่เป็นแล้วก็เอาเฟืองที่เน่านี่ครับว่าถ้าบ่มีเฟืองเน่าซิจังได๋คันบ่มีเฟืองเน่าแล้วเอาเฟืองดิบมันย่องใส่น้ําเพื่อมันนุ่มครับว่าเราบ่ให้มันแข็งนุ่มแล้วเราเอามาปรุงนี่ก่อนปรุงให้มันน่าสมมาสมควรเนาะก็บ่ว่ามันเป็นเนาะแล้วล่ะไปปรุงที่ปึ๊บเนาะแล้วเฮาจะเอาพันธุ์ที่เดือนนี้มาสะใส่ที่เดือนนี้พันธุ์ของเวียดนามเนาะที่เดือนแดงพันธุ์นี้หมายความว่ามันแพร่ไวหาได้บ่บ้านเฮาบ่อึดแล้วเดี๋ยวนี้หลายแล้วมันสลายมันอยู่น้ําใสอยู่น้ําพวกที่เขาเจ้าอันนั้นนะเลี้ยงเนาะมันก็อันนั้นเลี้ยงปลาบ่เลี้ยงอย่างนี้เขาเจ้ากันนิยมเลี้ยงเลี้ยงไว้เป็นอาหารเสริมให้ปลาใหญ่ไว้เนาะเฮาสร้างสิแล้วต่อมาแล้วแม่นเอาหัวมันต้องเลยไปสูบน้ำก่อนเนาะทำฮิตทำให้ผสมคือว่าเปียกพอแล้วขี้งัวเฮามาผสมน้ำนะพ่อเนาะผสมน้ำให้มันคือว่าเปียกเพื่อหยังพอตัวนี้อันนะเพื่อให้มันละลายง่ายลุกเลยบ่เกลือมันถ้ามันกินง่ายพอมาเลี้ยงสักปีนี้มันจะตกใจเพราะเฮาไปกวนมันนี่ตัวนี้อันจะเป็นอาหารของขี้กระเดื่อนเนาะผมอาหารของขี้กระเดื่อนโอ้ขี้งัวขี้ควายนี่เนาะขี้งัวขี้ควายเป็นตะกี้ว่าขี้คนก็ได้ธรรมดาให้นักเรียนนะคันเลี้ยงซะทําอีนี้เขาจะใส่แต่ครึ่งนึงก่อนขี้หวานหมายความว่าครึ่งนี่ครึ่ง3ครึ่ง3นี่ครับปั่นกะว่าครึ่งนึงโอ้เขาใส่แต่ฟากเดียวเนาะใส่ฟากนึงเป็นหยังจริงๆเด้อเพราะว่าบางเทื่อหั่นขี้กระเดื่อนมันจะมุ่นขึ้นมายากมันจะเฮามันออกมาทางนี้อ๋อขึ้นมาซอกกินนะมันออกมาทางนั้นเฮาห้องแล้วเฮาให้โหดน้ําให้มันเปียกคือกันเป็นว่าสุขุมแบบนี้ดักครับได้ได้ประมาณเท่านี้เรียบร้อยไปแล้วเฮาสิเอาไปไว้ใส่กระไว้พอบ่อยากให้หมดเนาะแล้วก็บ่ให้ใกล้เคียง